สวัสดีค่ะหน้าที่83เนี่ยเป็นส่วนของกาพย์ฉบับ16นะคะใช้คำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบับ16ในการแต่งเรื่องนี้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกดหัวใจให้หน่อยเร็วพร้อมแล้วกดหัวใจให้หน่อยค่ะโอเคนะคะเรามาต่อกันนะคะลูกนักเรียนเปิดควบคู่ไปด้วยนะคะเวลาตรงไหนบันทึกนักเรียนก็จะได้บันทึกเพิ่มเติมลงไปอ๋อโอเคโอเคพร้อมแล้วพร้อมมากเลยนะคะสำหรับบางคนมาช่วยกันถอดความนะคะต่อไปเลยพระชัยสุริยาภูมีพาพระมเหสีมาที่ในลำสำเภาข้าวปลาหาไปไม่เบานารีที่เยาก็เอาไปในเพราเท่าแก่ชาวแม่เส้มาเสนีเสนาก็มาในลำสำเภานะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่พระชัยสุริยาภูมีนะคะก็คือพระชัยสุริยานี่เป็นเจ้าเมืองใช่ไหมคะพาพระมเหสีนะคะมาที่ในลำสำเภาพระชัยสุริยาเนี่ยก็พาพระมเหสีเนี่ยลงเรือสำเภาไปด้วยนะคะลงเรือสำเภาไปด้วยพร้อมกับอะไรคะข้าวปลาหาไปไม่เบาก็คือมีข้าวปลาอาหารเนี่ยหาไปด้วยนะคะใส่ไปในเรือสำเภาด้วยนารีที่เยาว์นะคะนารีที่เยาว์ก็คือหมายถึงเด็กหรือว่าสาววัยรุ่นนะคะก็เอาไปในเพตรานะคะนักเรียนคำว่าเพตราเนี่ยหมายถึงอะไรคะเพตราใครรู้บ้างเพตราหมายถึงอะไรเพตราหมายถึงหมายถึงเรือหรือว่าเรือสำเภานะคะเอาเด็กผู้หญิงเนี่ยทั้งที่เป็นทั้งที่ยังเด็กหรือว่าเป็นวัยรุ่นนะคะก็เอาไปในเรือด้วยก็คือให้อาศัยไปในเรือด้วยนะคะมีใครอีกมาดูนะคะมีใครอีกเท่าแก่ชาวแม่เส้มานะคะมีคนแก่อีกพร้อมกับหญิงสูงอายุในวังนะคะเสนีเสนาก็คือเหล่าเสนาอำมาตย์นะคะก็มาในลำสำเภานะคะก็มาพร้อมกับเรือสำเภาเห็นไหมคะนอกจากมีเจ้าเมืองมีพระมเหสีแล้วนะคะก็ยังมีประชาชนมีเหล่าเสนามานะคะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงแก่นะคะล่องไปในเรือสำเภาด้วยนะคะต่อไปเรามาดูต่อตีม้าล่อช่อใบใส่เสาวายุพายุเพาสำเภาก็ใช้ขออภัยค่ะวายุพายุเพลาสำเภาก็ใช้ใบไปนะคะเพรามาในน้ำไหลค่ำเช้ากล่าวใจที่ในมหาวารีนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอเรือเนี่ยเริ่มออกใช่ไหมคะก่อนที่จะออกก็มีการส่งสัญญาณนะคะตีโลหะนะคะให้มีเสียงดังแล้วก็ชักใบเรือเพราะว่าเรือสำเภาเนี่ยเป็นยังไงคะนักเรียนต้องใช้ใบใช่ไหมคะต้องใช้ใบในการเคลื่อนที่นะคะล่องไปทางนั้นทางนี้ก็จะชักใบไปตามทิศทางต่างๆนะคะต้องดูกระแสลมด้วยเมื่อเวลานะคะเมื่อได้เวลานะคะเมื่อได้เวลาแล้วพายุก็พัดใบเรือนะคะจึงทำให้เรือเนี่ยเล่นออกไปตามสายน้ำนะคะในเวลาค่ำเช้ารู้สึกเปล่าเปลี่ยวหัวใจเหลือเกินนะคะเพราะว่าครูบอกแล้วว่าอยู่ในน้ำอยู่ในท้องทะเลใช่ไหมลูกมองไม่เห็นพื้นดินเลยเราก็รู้สึกเป็นยังไงอ้างว้างใช่ไหมคะลูกเพราะอยู่ในทะเลไม่เห็นแม้แต่แผ่นดินที่อยู่อาศัยนะคะถ้าสมมติว่าเหมือนเราเวลาเราไปแบบว่าอยู่ในท้องทะเลแบบกว้างๆที่มองไม่เห็นพื้นดินเลยเรารู้สึกเป็นยังไงเราคิดไปต่างๆนานาเลยว่าเฮ้ยแล้วนี่ถ้าเราตกลงไปอ่ะทำยังไงใช่ไหมคะมันก็เกิดความคิดต่างๆขึ้นมาต่อไปนะคะต่อไปพระสุธาอาศัยไม่มีพระสุธาหมายถึงอะไรคะพื้นดินพื้นดินหมายถึงพื้นดินเนาะนะคะใจหายหมดเลยคิดว่าเด็กหายไปไหนหมดแล้วนะคะพระสุธาอาศัยไม่มีก็คือไม่มีแผ่นดินจะอาศัยใช่ไหมคะราชานารีอยู่ที่พระแกลแลไป
นักเรียนเคยเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ไหมคะใครตอบเคยได้ว่าพระแกลเนี่ยแปลว่าอะไรบอกชื่อบอกคำมาเดี๋ยวเพิ่ม1คะแนนบอกชื่อบอกความหมายมาพระแกลพระแกลยังไม่ใช่บอกชื่อด้วยบอกชื่อด้วยต้นน้ำต้นน้ำพระแกลแปลว่าอะไรคะหน้าต่างหน้าต่างต้นน้ำบวก1ไว้เลยค่ะลูกพระแกลนะคะหมายถึงหน้าต่างต้นน้ำบวก1ไว้เองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้สรุปตอนท้ายนะคะห้ามขี้โกงด้วยพระแกลก็คือหน้าต่างปลากระโห้โลมาราหูเหราปลาทูมีอยู่ในน้ำคล่ำไปราชาว้าวเวหาอุทัยวายุภาพาไทยมาในทะเลเอกาแลไปไม่ปะพระสุธากล่าวใจในยนาโลเพลเวลาราตรีนะคะส่วนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่พระสุธาอาศัยไม่มีก็คือพระราชาแล้วก็พระมเหสีนะคะตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีไม่ได้เหยียบอยู่บนแผ่นดินไม่ได้อยู่บนแผ่นดินใช่ไหมคะอยู่ที่พระแกลแลไปก็คือยืนอยู่ที่หน้าต่างนะคะแล้วก็มองออกไปปลากระโห้โลมาราหูนะคะก็มองเห็นปลากระโห้ปลาโลมาปลาราหูเหราปลาทูนะคะมีปลาเหราปลาทูมีอยู่ในน้ำข้ามไปก็คือมีอยู่เต็มท้องน้ำไปเลยนะคะราชาราชาก็คือพระราชานะคะว้าเวหฤทัยฤทัยคืออะไรคือหัวใจนะคะคือหัวใจพระราชาว้าเวใจวายุภาคาไทยนะคะก็คือลมพายุเนี่ยเป็นยังไงคะพาเรือล่องลอยล่องลอยไปที่ไหนมาในทะเลเอกานะคะล่องลอยอยู่ในท้องทะเลนะคะล่องลอยอยู่ในท้องทะเลเห็นไหมคะรูปภาพตอนนี้ทุกคนอยู่ในเรือสำเภาใช่ไหมคะอยู่ในท้องทะเลต่อไปราชาว่าเกศีมีใครรู้คดีวารีนี้เท่าใดนาข้าเฝ้าเล่าเกศีราชาว่าพระมหาวารีนี้ไซใหญ่โตไหลมาแต่ในโคโกแผ่ไปใหญ่โตมโหฬารล้ำน้ำไหลนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ราชาว่าแก่สีนีนะคะราชาว่าแก่สีนีเนี่ยก็คือพระชัยสุริยานะคะได้ตรัสกับเหล่าสีนาอมาตย์นะคะสีนีก็คือเหล่าสีนาอมาตย์ใครรู้คดีนะคะว่าใครรู้ข้อเท็จจริงบ้างวารีนี้เท่าใดนาวารีก็คือท้องทะเลนะคะแม่น้ำใช่แล้วลูกว่าทะเลนี้เนี่ยกว้างใหญ่เพียงใดนะคะข้าเฝ้าเล่าแก่ราชานะคะข้าเฝ้าก็คือเหล่าสีนามาก็ทูลนะคะทูลแก่พระราชาว่าพระมหาวารีนี้ไซใหญ่โตนะคะเป็นมหาสมุทรใช่ไหมลูกก็คือแม่น้ำที่ใหญ่กว่าที่กว้างใหญ่นะคะเป็นท้องทะเลที่ใหญ่โตมโหฬารนะคะใหญ่โตมากเลยไหลมาแต่ในคอโปนะคะเชื่อว่าแม่น้ำเนี่ยใช่แล้วลูกเขาบอกว่าน้ำเนี่ยไหลมาจากปากของวัวนะคะจากคอของวัวน้ำลายวัวเหรอน้ำย่อยเขาเป็นอาจจะเป็นความเชื่อหรือว่าเรื่องเล่าของเขาสืบต่อกันมานะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล่าของเขาเป็นความเชื่อของเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่ามโหฬารล้ำน้ำไหลก็คือแล้วก็แผ่ไหลออกไปสู่แม่น้ำใหญ่นะคะเขาอาจจะเป็นความเชื่อที่มาของมหาสมุทรอะไรแบบนี้นะคะต่อไปบาลีมิได้แก้ไขข้าพระเจ้าเข้าใจผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเล่ามาว่ามีพระยาสักกุณาเอ้าสักกุณาหมายถึงอะไรสักกุณาติ๊กต๊อก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 บอกชื่อด้วยอย่าลืมบอกชื่อด้วยสักกุณาหมายถึงสักกุณาสักกุณาเอาเร็ว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 นกน้ำนกหมายถึง
นกนะคะโอเคต้นน้ำได้2คะแนนแล้วนะคะวันนี้นกโอเคอย่าลืมนะคะอย่าลืมอะไรนะคะตอบก่อนนะอะไรนะคะผมเพชรตอบก่อนพันธิตาค่ะครูอ๋อพันธิตาตอบก่อนโอเคโอเคพันธิตาบันทึกคะแนนไว้เลยนะคะโอเคพันธิตานี่เพชรหรือพลอยแล้วอ่ะลูกเพชรค่ะเพชรโอเคนะคะต่อไปเขาบอกว่าใหญ่โตมโหฬารนะคะก็คือมีนกตัวใหญ่ใช่ไหมลูกกายาเท่าเขาคีรีคีรีก็คือภูเขาชื่อว่าพญาสัมภาคีใครรู้คดีวารีนี้โตเท่าใดนะคะแสดงว่าเขาบอกว่ามีคนที่รู้มีผู้ที่รู้ใช่ไหมคะว่าแม่น้ำนี้มหาสมุทรนี้เนี่ยโตใหญ่โตกว้างใหญ่แค่ไหนนะคะมาดูทีละส่วนบาลีมิได้แก้ไขก็คือความเชื่อตามคัมภีร์โบราณนะคะข้าพเจ้าเข้าใจก็คือที่ข้าพเจ้าเนี่ยเข้าใจมานะคะผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเล่ามานะคะที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเล่าสืบต่อกันมานะคะว่ามีพญาสักกุนาก็คือมีพญานกใช่ไหมคะมีพญานกใหญ่โตมโหฬารนะคะกายาเท่าเขาคีรีก็คือร่างกายใหญ่โตเท่ากับภูเขาเลยนะคะชื่อว่าพญาสัมภาทีนะคะพญาสัมภาทีเนี่ยเป็นลูกของพญาครุฑก็คือเป็นพญานกเลยนะคะครุฑก็คือพญานกใช่ไหมคะแต่พญาสัมภาทีเนี่ยเป็นลูกของครุฑอีกทีนึงนะคะต้องการรู้ข้อเท็จจริงว่าท้องทะเลนี้กว้างเพียงใดนะคะไปต่อโยโสโหผาถาไปโคพระสุริสัยพระสุริสัยใครรู้บ้างคืออะไรคะสุริสัยพระสุริสัยตืด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 อ้าวเร็วใครหาได้ก่อนใครหาได้ก่อนครับขอเข้างานครับครับขอต้องนึกนะครับครับครับพระสุริสัยคืออะไรคือดวงดวงจันทร์พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์พันธิตราใช่ไหมใครตอบดวงอาทิตย์เมื่อกี้ใครตอบมีดวงจันทร์คนหนึ่งดวงอาทิตย์คนหนึ่งเอาต้นน้ำตอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมเมื่อกี้ครับโอเคต้นน้ำดวงจันทร์เพชรตอบค่ะใครตอบด้วยคะมันมีคนหนึ่งตอบดวงจันทร์ใครตอบใช่เมื่อกี้มีคนตอบดวงจันทร์ด้วยพี่เพชรค่ะพี่เพชรอ๋อเพชรตอบดวงจันทร์โอเคนะคะดวงอาทิตย์ได้ต้นน้ำไปนะคะโพพระสุริสายก็คือพอพระอาทิตย์เนี่ยจะใกล้โพลเพเวลานะคะช่วงเวลาโพลเพช่วงเวลาโพลเพเนี่ยคือช่วงเวลาไหนคะลูกตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าช่วงแบบมุ้งมิ้งมิ้งช่วงไหนคะตอนเย็นตอนเย็นที่แบบว่ามันกำลังจะค่ำแล้วใช่ไหมคะเขาเรียกว่าช่วงโพลเพช่วงที่พระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกดินนะคะเลไปไม่ปากพระสุธาย่อโทเวรานะคะย่อโทอ่อย่อโทรอราชีวาก็จักปลาไหลพอปลามาในน้ำไหลสะกุณาถาไปอาศัยที่ศีรษะปลานักเรียนสังเกตศีรษะนะคะแล้วก็ช่วยเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้เรามาดูทีละส่วนโยโสผูผาถาไปนะคะนกเนี่ยก็บินออกไปใช่ไหมคะพอพระสุริสัยก็คือจนพระอาทิตย์เนี่ยใกล้จะตกดินนะคะจากให้โพลเพเวลานะคะก็คือช่วงที่แบบครูบอกแล้วว่าช่วงแบบใกล้จะค่ำนะคะช่วงแบบเวลาเราไปที่ไหนช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คิดถึงบ้านมากที่สุดเลยนะคะหวั่นแบบโพลเพพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วทีนี้เขาบอกว่าเลไปไม่ปะพระสุธานะคะเมื่อมองออกไปทางใดนะคะก็ไม่พบกับพื้นดินนะคะย่อท้อรอราจนรู้สึกย่อท้อนะคะเหนื่อยโอนชีวาก็จะประลัยนะคะรู้สึกเหมือนชีวิตเนี่ยก็จะสิ้นไปแล้วด้วยนะคะใกล้จะสิ้นใจไปแล้วโท
โผล่ปลามาในน้ำไหลนะคะทันใดนั้นเนี่ยก็เห็นปลาว่ายน้ำมานะคะว่ายน้ำมาสะกูนาถาไปนะคะพญานกเนี่ยก็โผล่ไปไหนล่ะอาศัยที่ศีรษะปลานะคะก็ไปเกาะอยู่ที่หัวปลานะคะไปเกาะอยู่ที่หัวปลาต่อไปชะแง้แลไปไกลตานะคะชะแง้แลไปไกลตาจำของโง่ปลาว่าขอสมาอาภัยสมาเนี่ยก็คือขอขมานะคะขอขมาหรือว่าขออภัยวารีที่เราจะไปใกล้หรือว่าไกลข้าไหว้จะขอมรคาปลาว่าข้าเจ้าโยวภาโยวภาหมายถึงอะไรคะหาเร็วหาเร็วโยวภาหมายถึงอะไรโยวภาโยวภาหมายถึงอะไรยังสาวแปลว่าอะไรนะยังสาวยังสาวอ่ะโอเคก็คือยังแบบว่ายังสาวอะไรนะยังสาวพิมพ์มาดีกว่าโอเคพิมพ์มาพิมพ์มาครูจะได้รู้ว่ามันหมายถึงอะไรบางทีฟังแบบว่าไม่ค่อยถนัดนะคะอ่ะหญิงสาวนะคะอ่ะเยาวภาเยาวภานี่จริงๆคือถ้าแปลตามตัวมันไม่ได้เป็นปลาผู้หญิงไม่ได้แปลแบบนี้นะคะแต่มันหมายถึงว่าฉันเนี่ยยังอ่อนอยู่นะคะยังไม่ได้แก่ยังเป็นเยาวภาอยู่ยังเป็นเด็กอยู่รุ่นอยู่น้อยใช่ค่ะมิได้ไปมานะคะอาศัยอยู่ต่อธรณีสะกุณาอาลัยชีวีลาปลาจรลีสู่ที่ภูผาอาศัยนะคะมาดูความหมายกันนะคะที่บอกว่าชะแง้แลไปไกลตาก็คือแบบชะเง้อชะแง้ไปอะค่ะมองออกไปจนสุดสายตานะคะจำของ้อปลาว่าขอสมาอภัยนะคะแล้วก็กล่าวขออภัยนะคะกล่าวขออภัยต่อปลาแล้วก็บอกว่าวารีที่เราจะไปนะคะก็ถามว่าแม่น้ำที่เราจะไปใกล้หรือว่าไกลนะคะแม่น้ำที่เราจะไปเนี่ยอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลข้าไหว้จะขอมรคานะคะอยู่ไกลออกไปเพียงใดข้าเนี่ยจะขอถามนะคะจะขอมรคาก็คือจะขอถามปลาว่าข้าเจ้าโยวภานะคะปลาเนี่ยก็ตอบว่าข้ายังอายุน้อยอยู่อะไรนะคะขอทางไม่ใช่หรอถามปลาไงขอทางอ๋อถามปลาถามทางกับปลาถามทางกับปลาก็คือเมื่อปลาว่ายน้ำมาก็ถามทางกับปลานะคะส่วนปลาเนี่ยก็ตอบว่าข้าเนี่ยยังอายุน้อยอยู่นะคะไม่ได้ไปมาที่อื่นเลยไม่รู้นะคะเลยไม่รู้ว่าแม่น้ำนี้เนี่ยมันกว้างใหญ่เพียงไหนนะคะแล้วก็บอกว่าจวบจนกระทั่งมาอยู่ที่ริมฝั่งไม่ได้ไกลจากแผ่นดินนะคะไม่ได้ไกลจากแผ่นดินมากนักทีนี้มาถึงบทบาทของพญานกอีกสะกุณาอาลัยชีวีนะคะพญานกเนี่ยก็รู้สึกอาลัยในชีวิตนะคะก็กล่าวลาปลานะคะกล่าวลาปลาแล้วก็เป็นยังไงคะทีนี้สู่ที่ภูผาอาศัยแล้วก็บินไปสู่ภูเขาที่ตนเองเนี่ยอาศัยอยู่นะคะอะไรคะลูกนกคุยกับปลาได้ด้วยอ๋อใช่นะคะอันนี้เป็นวรรณคดีไงเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมานะคะแล้วเราเรียนเคยได้ยินไหมที่สัตว์ในวรรณคดีเนี่ยก็พูดได้ใช่ไหมคะแปลงร่างได้หนามตัวได้นะคะเป็นอมนุษย์อะไรแบบนี้นะคะต่อไปเอามาดูต่อข้าเฝ้าเล่าเก๋ภูวนัยพระเจ้าเข้าใจฤทัยว้าเวเอกาจำไปในทะเลเวราพายุใหญ่มาเฮปราก็เหเสไปให้ทายตอนนี้มันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นคะมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นพายุเกิดพายุใช่แล้วพอเกิดพายุเนี่ยเรือเป็นยังไงคะเรืออับปางเรืออับปางมาดูซิว่าใช่หรือเปล่านะคะข้าเฝ้าเล่าเก๋ภูวนัยข้าเฝ้าก็คือเหล่าสีนามาใช่ไหมคะเล่าก็คือทูลนะคะทูลเก๋ภูวนัยภูวนัยก็คือพระมหากษัตริย์ก็คือพระราชาพระเจ้าเข้าใจนะคะจนพระองค์เนี่ยเข้าใจเรื่องไทยว้าเหวเอกาแล้วก็รู้สึกว้าเหวใจยิ่งนัก
นะคะคุณน้ำเป็นไหมโอเคจำไปในทะเลเวรานะคะก็จำใจล่องเรือไปในท้องทะเลนะคะตามเวรตามกรรมเทราพายุก่อนพายุมาพายุใหญ่มาจนเกิดพายุใหญ่ใช่ไหมคะเพตาก็คือเรือนะคะเพตาก็คือเรือสำเภาก็เหเซไปนะคะจนเรือเนี่ยหันเหออกไปตอนนี้ยังไม่แตกนะคะตอนนี้ยังไม่แตกมาดูโตสมอก็เก่าเสาใบทะลุปรุไปน้ำไหลเข้าลำสำเภานะคะสมอเรือมันก็เก่าใช่ไหมลูกเสาใบก็เป็นยังไงคะใบเห็นไหมคะตอนนี้มันต้านแรงลมแรงพายุได้ไหมคะต้านไม่ได้นะคะเรือก็ทะลุน้ำก็เข้ามาในเรือสำเภาผีน้ำซ้ำไต่ใบเสาเจ้ากรรมซ้ำเอาสำเภาระยำคว่ำไปนะคะราชาคว้ามืออรไทยเอาผ้าสบายต่อไว้ไม่ไกลกายาเท่าแก่ชาวแม่สีนาน้ำเข้าหูตาจระเข้หิราฆ่าไปคืออะไรคะนักเรียนจระเข้หิราฆ่าไปก็คือจระเข้แล้วก็ปลาหิราเนี่ยเป็นยังไงคะกินนะคะนักเรียนดูนะคะเห็นไหมคะตอนนี้กำลังอยู่ในท้องทะเลนะคะทีนี้มาดูความหมายสมอเรือนะคะเขาบอกว่าสมอเรือเนี่ยก็คลูดไปตามพื้นของท้องน้ำนะคะใบเรือขาดน้ำไหลเข้าลำสำเภาก็คือน้ำเนี่ยไหลเข้ามาในเรือผีซ้ำผีน้ำซ้ำไต่ใบเสานะคะก็คือผีซ้ำด้ามพลอยนะคะซวยแล้วซวยอีเจ้ากรรมซ้ำเอาสำเภาระยำคว่ำไปนะคะพลอยให้เรือเนี่ยขาดแล้วก็เสาหักทำให้เรือเนี่ยล่มหรือว่าเรืออับปางนะคะราชาคว้ามืออรไทยอรไทยคือใครคะลูกราชินีพระมเหสีใช่ค่ะใช่พระราชินีก็ได้พระมเหสีก็ได้นะคะต่อไปเขาบอกว่าเอาผ้าสบายนะคะก็เอาผ้าสบายต่อไว้ไม่ไกลใครกายานะคะมาผูกมัดไว้ไม่ให้ไกลกับตัวของพระองค์ใช่ไหมคะไม่ให้ไกลกับตัวของพระองค์เท่าแก่ชาวแม่สีนานะคะเหล่าสีนาอมาต่างๆเนี่ยน้ำเข้าหูตาน้ำเข้าหูเข้าตาก็คือจมน้ำค่ะแล้วก็มีจระเข้นะคะเหราปลาเหราเนี่ยคร่าไปนะคะเหราก็คือสัตว์ครึ่งหน้าครึ่งมังกรนะคะเขาเรียกว่าเหราโดนสังหารนะคะโดนสังหารด้วยสัตว์นะคะต่อไปราชานารีร่ำไรมีกรรมจำใจจำไปโพปะพระสุธามีไม้ไซใหญ่ใบหนาเข้าไปใส่ยาเวลาพอค่ำร่ำไรนะคะส่วนนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ราชานารีร่ำไรนะคะก็คือพระราชาแล้วก็พระมเหสีเนี่ยร่ำไห้นะคะมีกรรมจำใจร่ำไห้ให้กับเวรกรรมที่ได้รับนะคะจำไปโพปะพระสุธาก็จำใจเดินทางต่อไปนะคะจนพบพื้นแผ่นดินจนพบพื้นแผ่นดินมีต้นไทรใหญ่ใบหนาก็ไปเจอกับต้นไทรใบหนาต้นหนึ่งนะคะเข้าไปใส่ยาก็คือเข้าไปนอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาครบค่ำแล้วนี่คือพระมเหสีนี่คือพระมเหสีใส่เสื้อสีม่วงส่วนพระมเหสีนอนอยู่บนอะไรนั่นใครอะไรนอนอยู่บนก้อนหินแล้วก็นี่คือพระราชานะคะหน้าคล้ายๆกันเลยนะคะรู้ไม่ออกเลยว่าคนไหนเป็นผู้หญิงคนไหนเป็นผู้ชายต่อไปพระราชาจะหัวล้านเมื่อกี้หัวล้านแล้วเบื่อล้านเหมือนกันใช่ไหมต่อไปนะคะตอนนี้จะไปที่กาบสุรางคณาง28นะคะจะไปที่กาบสุรางคณาง28แล้วเขาบอกว่าขึ้นใหม่ในกลตอนนี้มาถึงมาตราเนี่ยอะไรคะกลแม่กลมาถึงมาตราเมฆกลนะคะมาตราเมฆกลเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะบอกแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะเขาจะบอกแบบนี้ทุกครั้งเลยขึ้นใหม่ในกลโกกาว่าปนแต่ก็ยังมีปนกับอะไรอยู่ด้วยป
นกับแม่กอการด้วยก็คือแม่กอการให้สอนมาแล้วทีนี้จะเริ่มแม่กนแล้วแต่ก็ยังมีแม่กอการที่มาปนด้วยรักคนกันไปก็คือมาผสมกันไปนะคะเอ็นดูภูธรมานอนในไทยมณฑลต้นไทรเสนไพชยุนสถานส่วนสุมาลีสุมาลีก็คือพระมเหสีวันทาสามีวันทาวันทาให้ดูหน่อยวันทาวันทาคืออะไรทำให้ดูหน่อยวันทาคืออะไรวันทาใช่แล้วนะคะคือวันทาวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาณนะคะก็คือให้พระสวามีเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายเหมือนเดิมนะคะตัวเองก็คอยปฏิบัติรับใช้อยู่เหมือนเดิมไม่ได้ขาดหายเลยวันนั้นจันทร์มีดารากรเป็นบริวารเคยได้ยินไหมคะวันนั้นจันทร์มีดารากรเป็นบริวารเห็นสิ้นดินฟ้าในป่าท่าทานมาลีคลีบานใบกานอรชนเคยได้ยินไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยอีกแล้วคิดว่าเดี๋ยวท่องไปต้องแบบว่ามีคนโอ้นะคะตกลงว่าไม่เคยอ่ะวันนั้นจันทร์มีดารากรเป็นบริวารนะคะเห็นสิ้นดินฟ้าในป่าท่าทานมาลีที่บานใบก้านอรชนเดี๋ยวจะให้ไปฝึกมานะคะแล้วก็มาสอบท่องสอบท่องแบบนี้ดีกว่าอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าตรงนี้หมายถึงอะไรเขาบอกว่าเอ็นดูภูธรภูธรในที่นี้ก็คือพระราชานะคะเอ็นดูพระราชามานอนในไพรที่ต้องมานอนในป่าใช่ไหมคะใครก็คือป่านะคะใต้ต้นไทรนะคะมณฑลต้นไทรก็คือใต้ต้นไทรแทนไพชยนสถานไพชยนสถานนี่ก็คือปราสาทราชวังนะคะไพชยนสถานก็คือปราสาทราชวังส่วนสุมาลีสุมาลีก็คือพระมเหสีนะคะวันทาสามีเทวีอยู่งานก็คือส่วนพระมเหสีเนี่ยก็อยู่ปรนิบัติเสาพระสวามีเนี่ยเหมือนดังเดิมนะคะให้เหมือนแต่ก่อนเลยเพราะว่าต้องการให้พระองค์เนี่ยคลายทุกข์นะคะพระองค์เนี่ยก็ชวนพระมเหสีเนี่ยนอนโดยใช้โขนไม้แทนหมอนอ่ะตรงนี้คือคำตอบนะคะว่าที่เขานอนเนี่ยไม่ใช่ก้อนหินตกลงทายผิดหมดเลยคือขอนไม้ขอนไม้นะคะคือพระราชานอนบนขอนไม้ไงแต่พระราชินีนอนบนก็โขนไม้เหมือนกันอาจจะเป็นรากไม้ไงนะคะต่อไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะเย็นฉ่ำน้ำฟ้าชื่นช้าพากาวายุพาขจรสารพันจันอินรื่นกลิ่นเกสรแตนต่อครอรนว้าวนเวียนระวันตรงนี้จันทราพาเคลื่อนประเวณไทยไก่เคลื่อนเตือนเคลื่อนทันทันอ่านธรรมดาดีกว่านะคะไม่เคยได้ยินขู่ขู่เจ้าเขาขืนกู่เกริ่นหากันสินทุกข์ทุลั่นครื้นขั้นวันไหวพระฟื้นตื่นนอนไกลพระนครสะท้อนถอนฤทัยนะคะสะท้อนถอนไทยเช้าปลูกสุริยันขึ้นพ้นเมนไกมีกรรมจำไปในป่าอารันนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นนะคะมีดวงจันทร์ใช่ไหมคะมีดวงจันทร์วันนั้นจันทร์มีดารากรก็คือมีดวงดาวดารากรก็คือดวงดาวเนี่ยห้อมล้อมเป็นบริวารนะคะเห็นสิ้นดินฟ้าก็คือมองเห็นแผ่นดินนะคะในป่าท่าทานมาลีที่บานมาลีก็คือดอกไม้ดอกไม้ก็แผ่กิ่งก้านสวยงามนะคะใบก้านอรชนแผ่กิ่งก้านสวยงามเย็นฉ่ำน้ำฟ้าก็คือตอนนี้เป็นเวลาเย็นภายใต้แสงจันทร์กำลังช่วงค่ำแล้วภายใต้แสงจันทร์นะคะเย็นชื่นฉ่ำละอองหมอกมีหมอกลงมาแล้วนะคะวายุพาขจรมีลมพัดนะคะ
สารพันจันอินรื่นกลิ่นเกสรลมเนี่ยก็พัดพาเอากลิ่นหอมของหลากหลายกลิ่นนะคะเตนโตโครร่นก็คือตัวเตนตัวโตเนี่ยก็บินมาตอมกันว่อนไปทั่วเลยว้าวว่องเวียนตะวันก็คือวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละนะคะวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละอ่ะทีนี้นะคะคุณครูฝากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปทบทวนนะคะกลับไปทบทวนแล้วก็มาต่อกันในส่วนของวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมาต่อกันในหน้าที่87นะคะหน้าที่87โอเคไหมนักเรียนคนที่ยังไม่เข้าไปทำแบบประเมินค่ะความสามารถของวิชาการนะคะนักเรียนสามารถไปทำได้จะหมดเขตวันไหนคะลูกหมดเขตวันนี้วันนี้ตอนเที่ยงคืนใช่ไหม21นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปทำด้วยใครยังไม่ทำบ้างครับครับโอ้สรุปนั่นคือขอนไม้ใช่ไหมครับขอนไม้ค่ะลูกขอนไม้วรรณการวรรณการยกมือวรรณการมีคำถามไหมลูกไม่ค่ะเมื่อกี้มันค้างมันกดอะไรไม่ได้เลยค่ะโอเคนะคะอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอจบเรื่องกราบพระชัยสุริยาไว้แค่นี้ก่อนแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่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 ะ